ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีความรุนแรงในครอบครัวและรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันบอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่14มิถุนายน2555เวลา 8:30 น.นายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีความรุนแรงในครอบครัวและรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันบอลณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองนายวิชยาภรณ์ชัยรัตนะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่29มิถุนายน2542ให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีประกอบกับมีการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2550เป็นต้นไปโดยกำหนดให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยมีอำนาจหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการรับแจ้งเหตุประสานพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัวรวมทั้งให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลประสานการกับศูนย์พึ่งได้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติและรณรงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้ดำเนินการและเนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่8มิถุนายน2555ถึง1กรกฎาคม2555เป็นช่วงระยะเวลาของการแข่งขันฟุตบอลยูโรซึ่งเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปต่างให้ความสนใจและมักจะมีปัญหาเรื่องการเล่นพนันฟุตบอลเกิดขึ้นการพนันฟุตบอลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความกระทำรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวได้ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลยูโรปี2012สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจึงได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวปีพุทธศักราช2550ผนวกกับการรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันบอลสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดอ่างทองเมื่อวันศุกร์ที่15มิถุนายน2555เวลา 13:30 น.นายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดอ่างทองณห้องประชุมป่าโมกชั้น2ศาลากลางจังหวัดอ่างทองนายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าจากที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวเหตุการณ์กระทำความดีที่ผ่านมานางสาวลลิตาหานมนตรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนโพทองจินดามณีได้เข้าช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังจมน้ำจนสามารถช่วยเพื่อนขึ้นฝั่งได้ปลอดภัยแต่ตนเองหมดแรงจมน้ำเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณคลองชนประทานหน้าที่ทำการอำเภอโพทองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดีเมื่อวันอาทิตย์ที่1เมษายน2555ณห้องประชุม1กระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวลลิตาหานมนตรีตามหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีพุทธศักราช2546โดยจังหวัดอ่างทองจะให้การช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวลลิตาหานมนตรีให้ดีที่สุดต่อไป